รายการสภาโจ๊กนะคะพร้อมด้วยนักแสดงหน้าเหมือนนักการเมืองชื่อดังค่ะสัญจรมาที่พื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อบันทึกเทปรายการนะคะในการร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะทีมงานสภาโจ๊กสัญจรจากกรุงเทพมหานครยกทีมมาบันทึกเทปสภาโจ๊กที่จังหวัดจันทบุรีโดยใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่ในการถ่ายทำพร้อมจำลองเป็นสภาในการประชุมสภาในประเด็นชื่นชมธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีและผลไม้ชั้นดีเมืองจันทน์ซึ่งมีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมอภิปรายในสภาร่วมกับนักแสดงหน้าเหมือนนักการเมืองชื่อดังซึ่งเทปบันทึกรายการดังกล่าวจะทำการออกอากาศในคืนวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง NBT ในเวลา 22:00 น.เป็นต้นไปสำหรับสภาโจ๊กสัญจรจังหวัดจันทบุรีดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากทางรายการสภาโจ๊กได้ทำการหยิบยกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทั้งในด้านเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจมาเป็นหัวข้อในการอภิปรายเพื่อนำเสนอสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบถึงจุดเด่นและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีที่มีอยู่ในปัจจุบัน